คงคุยอยู่ตลอดเปิ้ลหัทยาลั่นคุยกับตัวสรัญญูตลอดเกือบ3ปีค่ะวันที่10มิถุนายนก็จะครบ3ปีของพระเอกนางตัวสรัญญูนะคะที่ทางด้านของภรรยาถือว่าเป็นผู้หญิงแก่งวงการของเปิ้ลหัทยาวงกระจ่างอัปเดตให้ฟังว่าตอนนี้จิตใจและความรู้สึกยอมรับความจริงได้แล้วแม้ในบางครั้งยังคงเศร้าและคิดถึงแต่ก็ยังใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขที่สุดซึ่งปัจจุบันนี้เปิ้ลเองอัปเดตให้ฟังถึงเรื่องนี้พร้อมทั้งเปิดมุมมองของชีวิตในบ้านปลายที่จะเป็นไปได้ไหมที่จะ go on มีเพื่อนร่วมชีวิตอีกครั้งหนึ่งถามถึงลูกหน่อยตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนอยู่ด้วยกันที่ไทยค่ะอย่างน้องหนุนเองเขาก็เพิ่งรับเล่นหนังนางนาคสะใภ้พระโขนงจบไปก็จะมีงานอื่นที่เขาทำกับเพื่อนๆคนอื่นด้วยส่วนน้องหนังเองเขากำลังตัดสินใจว่าเขาจะไปทางไหนเพราะว่าน้องๆเขาเองก็มีงานของแต่ละคนเขาก็มีเส้นทางเป็นของตัวเองอยู่แล้วอัปเดตให้ฟังหน่อยว่าชีวิตความรู้สึกตอนนี้เป็นอย่างไรเจ้าตัวบอกว่าหลังจากที่ไม่มีพี่ตั้วสภาพจิตใจเนี่ยคือจริงๆมันก็ผ่านมาวันที่10มิถุนายนก็จะครบ3ปีแล้วก็ยอมรับความจริงที่ว่ามันคือเรื่องจริงพี่ตั้วสรัญญูไม่ได้หายไปไหนก็ยังมีพูดจาพูดคุยเวลาไปไหนมาไหนไปเจอกันตลอดจะบอกว่าลูกตลอดนะถ้าพ่อมาก็จะอย่างนี้อย่างนั้นมุมมองตัวนี้ในชีวิตคู่คิดจะโกออนไปมีเพื่อนร่วมชีวิตไหมในบ้านปลายเจ้าตัวเปิดเผยว่าพี่เปิ้ลเนี่ยไม่ได้คิดตรงนั้นเลยนะพี่เปิ้ลคิดถึงแต่เรื่องการทำงานมากกว่าทำยังไงให้ทีมงานที่ทำงานร่วมกันนั้นมีความสุขเพื่อนๆน่ารักทีมงานด้วยกันเห็นแล้วยังมีความสุขทุกอย่างตอนนี้มันก็ดีอยู่แล้วหมายความว่าวันเวลาที่เราคิดถึงพี่ตั้วเรายังคิดว่าเขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะบางวันเศร้าก็เศร้ารู้สึกคิดถึงแต่ว่าพี่เปิ้ลก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นคือมันก็ไม่ได้ไปบอกใครก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวยอมรับว่ารับกับความจริงที่เกิดขึ้นได้ก็มีความรู้สึกที่ยังคงคิดถึงอยู่นั่นเองแหละค่ะ